สวัสดีครับอันนี้คือ Renault Zoe มันเป็นรถไฟฟ้า 100% นะมันมีประมาณ50เขาพูดว่ามีประมาณ52กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่แล้ววันนี้ผมจะเทสวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเทสคันนี้นะผมเคยเทสมาก่อนแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมทําภาษาไทยแล้วก็ให้ดูนะมันเป็นรถคันแรกหน่อยนะราคาที่นี่นี่พอๆกับMG ZS EV ที่จริงมันแพงกว่า MG ZS EV นิดหน่อยแล้วก็รถคันนี้นี่แบบว่าเล็กมาก City Car พอๆกับไม่รู้จะเทียบกับรถไทยมันเป็นยังไงดีอ่ะเล็กมากเลยนะ Nissan Micra มั้งแต่มันเป็นรถไฟฟ้ามันก็มีที่เยอะหน่อยเนี่ยข้างหลังนี่นี่คือผมถือว่ามีที่เยอะนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็พุชลงไปนี่เลยแล้วก็ประตูข้างหลังนะแปลกหน่อยเปิดที่ไหนเปิดที่ไหนฮะต้องเปิดที่นี่อย่างนี้ใช่อันนี้นี่คงจะเหมาะสำหรับขับในเมืองนะเนี่ยคันเล็กแล้วก็เข้าไปข้างในอุ๊บมันเป็นอย่างนี้เลย display เป็น fully digital ที่นี่แล้วก็ถ้าเราเปิดเครื่องก็จะมี touch screen อันใหญ่หน่อยใหญ่แบบพอดีพอดีอ่ะนะใช่แล้วก็มีปุ่มอะไรนิดหน่อยนี่นะนะโอเคแล้ววันนี้นะผมจะขับไปเยโลสมมติว่าเราจะหานะเข้าไปใน navigation อันนี้มันมี 4G แล้วก็ใช้ Google Engine จะ search อะไรสมมติเราเขียนเยโล Circle K โอ้เจอไหมเจอไหมสักโอเคเนี่ย ง่ายดีเลยมันมีรูปนั่นด้วย มันต้องมาจาก Google Maps เนี่ย โอเคแล้วก็กดยังไงล่ะ go โอเค go ไปแล้วก็ยังไงเนี่ยไปเลยไปโอเคแล้วตรงนี้เราได้ชาร์จถึง 99% เกือบ 100% มันโชว์ว่าเราขับได้283กิโลเมตรถ้าเป็นหน้าร้อนนี่มันจะเป็นเกือบ400กิโลเมตรอันนี้มันปรับถ้าเป็นแบบถ้าเป็นอากาศหนาวอย่างนี้นะมันก็จะลดลงแล้วถ้ามันเป็นตอนหน้าร้อนมันก็จะแบบสูงขึ้นนั่นแหละโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กแล้วก็ไปแล้วนะตอนนี้เราใกล้ถึงซันวีก่อนแล้วแล้วก็ผมได้ขับนิดหน่อยนะแล้วคันนี้นะมันขาดฟีเจอร์หนึ่งที่แบบว่ารถทุกคันอื่นนะราคานี้อ่ะเขามีคือ adaptive cruise control แบบว่ามันมีแค่ cruise control ธรรมดาเนี่ยเราต้องใส่แบบ85แล้วมันจะขับ85แล้วนะมันก็ยุ่งยากหน่อยถ้าเราจะขับที่แบบถนนอย่างงี้ที่มันมีรถเยอะแล้วความเร็วมันก็แบบขึ้นลงขึ้นลงตลอดนั่นแหละมันก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียหน่อยของรถคันนี้นะแต่ว่าคันนี้นะผมรู้สึกว่าใช้ไฟฟ้าน้อยมากนะเนี่ยตอนนี้ว่าเราแบบว่าอยู่ที่สูงกว่านี้เราเริ่มจากที่มันสูงกว่านี้แล้วตอนนี้มันอยู่ติดกับทะเลเลยแล้วเราใช้แบบแค่ 11.1 หน่วยต่อ100กิโลเมตรนะก็แต่ว่าเราต้องดูก่อนนะตอนเราขึ้นภูเขาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมก็กะว่ามันคงไม่เป็นแบบคงไม่เกิน15หน่วยต่อ100กิโลเมตรนะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่เนสเบียนเราได้ขับ2ชั่วโมงครึ่ง
แล้วเราเจออันนี้คือแบบเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก frozen rain มันเป็นฝนที่แบบว่าฝนที่เป็นน้ำแข็งประมาณนั้นนะฝนที่มันเย็นมากแล้วแบบว่าตอนมันก็เป็นฝนแต่ว่ามันโดนพื้นแล้วมันจะเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะแปลว่าถนนนี่แหละลื่นมากเลยและที่กระจกนี่ก็มีนี่นะที่มันโดนใส่เนี่ยมันกลายเป็นน้ำแข็งอันนี้นะแบบอันตรายมากเลยต้องระวังตอนนี้เราขับช้าหน่อยรถใครๆมันก็ขับช้าก่อนนี้เราได้ขับเร็วกว่านี้หน่อยแล้วก็ถึงแม้ว่ามันอากาศแย่อย่างนี้นะเราใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยคันนี้มันคันเล็กแล้วมันเบามันใช้ไฟฟ้าน้อยเนี่ยแบบว่า135วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะมันเทียบกับMG ที่เมืองไทยเลยนะถ้าคันนี้มันขับที่เมืองไทยคงจะใช้แบบ100มั้งประมาณนั้นอ่ะก็แบบก็ผมกะแล้วว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า MG นะแต่ยังไงมันก็เล็กกว่าอันนี้มันขับช้าหน่อยนะเดี๋ยวน่าจะแซงมันนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่นะ 45% นะแบตเตอรี่อ่ะเราได้ขับกี่กิโลเมตรแล้ววะ175กิโลเมตรเราเหลือ 45% แต่ว่าเราขึ้นภูเขาขึ้นดอยหน่อยล่าเราจะไปถึงอีก67กิโลเมตรก็คงจะได้มั้งคิดว่าได้โหตอนนี้มันแย่แล้วเนี่ยน้ำแข็งที่กระจกเนี่ยเยอะขึ้นเลยแล้วผมว่าตอนแรกกะว่าจะขับไปเยหลูตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วยกเลิกจะชาร์จที่นี่แล้วก็ปิกบ้านเลยโอ้โหไม่อยากจะขับไปในถ้าเป็นอากาศอย่างนี้อ่ะแล้วผมก็ไม่ใช่แบบว่าต้องไปที่โน่นหรอกแล้วเนี่ยถ้าเราใช้อันนี้นะไลฟ้ากดอันนี้มันก็จะเป่าความร้อนที่กระจกให้มันละลายน้ำแข็งเนี่ยโอ้ขับอย่างนี้นี่ผมม่วนนะโอเคเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีจะไปถึงฟอลส์จอร์จแล้วจะชาร์จหน่อยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ Ionity Charge แล้วนี่มี iPace กำลังชาร์จอยู่แล้วก็มาที่นี่นะเราได้ขับ194กิโลเมตรแล้วก็เราใช้ 13.8 หน่วยต่อ100กิโลเมตรโอเคโหแล้วก็เหลือ 37% คือเดี๋ยวเราจะชาร์จที่นี่ดูว่ามันชาร์จเร็วไหมเพราะว่าตอนนี้เราขับช้าหน่อยไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มันอุ่นพอไหมแล้วก็เนี่ยโหมีน้ำแข็งข้างนอกเนี่ยโหเรากำลังชาร์จรถเนี่ยชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็ชาร์จแค่1นาทีครึ่งแล้วมันก็หยุดแล้วก็กลายเป็นสีแดงเดี๋ยวลองเริ่มใหม่โอเคผมลองแบบว่าเสียบแล้วก็จะพยายามชาร์จหลายครั้งแล้วถอดออกเสียบลองอีกมันไม่ชาร์จแล้วก็ผมก็ตัดสินใจว่าจะย้ายรถไปลองอันนั้นที่ชาร์จอันนั้นแล้วตอนเข้าไปในรถนะมันบอกว่า battery in standby mode แล้วเราจะเปิดแล้วก็แบบว่าจะขับรถนะมันก็จะเช็คโอเค press brake start โอเค battery in standby mode มัน check electric system ฮะมันเป็นอะไรกับรถเนี่ยขับไม่ได้เปิด start ไม่ได้เลยทำไมแค่น้ำนิดหน่อยผมเคยขับเทสลาเคยขับรถอย่างอื่นเคยขับ Hyundai Ioniq แบบอากาศอย่างนี้เหมือนกันเปรียบเลย3ปีก่อนเอ้ย4ปีก่อนไม่มีปัญหาเลยแล้วทำไมคันนี้มันมีปัญหาเนี่ยเช็ค electric system ฮะเป็นไรอ่ะหรือว่าไม่รู้ว่าเราต้องปิดอันนี้ไหมอ่ะเราต้องปิด charge port ไหมผมไม่ได้ปิดเพราะกะว่าจะรีบย้ายรถอ่ะลองปิดอันนี้ก่อนดูว่ามันช่วยไหมเอาโอ้มันมีน้ำแข็งเต็มแล้วเนี่ย
โอ้ฮานี่บอกเฮ้ยเนี่ยทำยังไงดีอ่ะต้องปิดอันเนี้ยโอเคปิดแล้วปิดแล้วแต่ว่าแล้วยังไงอ่ะลองเปิดใหม่โอเค start engine start จะเปิดไหมจะเปิดไหม come on โอเคโอเคมันจะเตือนทุกครั้งเลย risk of black eyes โอเคโอเคมันเป็นยังขอให้มันได้เปิดโอเค press brake start โอ้โอ้โอ้ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูนะขับได้ไหมขับได้โอเคไม่เป็นไรโอเคมันชาร์จขอให้เราได้ชาร์จต่อแล้วก็จะกลับบ้านนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้มันชาร์จช้าแล้วผมเคยมีปัญหาด้วยนะกับRenault Zoeเนี่ยแล้วตอนใช้Ionic Charger แล้วตอนนี้นะมันก็ชาร์จแต่ว่าไม่รู้ทำไมเมื่อกี้มันชาร์จเร็วกว่านี้เมื่อกี้เราได้45กิโลวัตต์ตอนนี้มันตกไปถึง30กิโลวัตต์เนี่ยไม่รู้ทำไมอ่ะโอ้โห30กิโลวัตต์เนาะจำได้ไหมตอนเราชาร์จโมเดล3อ่ะได้150 170แล้วก็ตอนเราอยู่ที่ 42% เราก็ยังได้แบบ100กิโลวัตต์นะอันนี้เอ้ยอะไรวะฮะเอ้าโอเคช่างมันขอให้เราได้ชาร์จหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงผมก็จะแบบปวดฉี่ยังไม่ได้เข้าน้ำเลยเนี่ยแล้วก็อยู่นี่20นาทีก็ได้15นาทีก็ได้ช่างมันแล้วก็ขอให้มันได้ไฟฟ้าพอเราจะกลับหนีกลับไปออสโลไม่ไปเยโรแล้วเฮ้ยยกเลิกเลยโอ้เฮ้ยข้ามีเบอร์เกอร์ข้ามีเบอร์เกอร์100กรัม59กิโลหน่อยอันนี้เนี่ยเก็บพื้นเป็นอย่างงี้นะเนี่ยโหเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งโหพรุ่งนี้มันจะลื่นมากเลยเนี่ยโหโอเคผมไม่อยากจะกินเบอร์เกอร์หรอกเจออันนี้เป็นขนมปังเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะตอนนี้เราอุ่นรถผมได้ทดสอบแล้วมันมีฟีเจอร์อุ่นรถได้ตอนเรามาอยู่ในรถโอเคมันเป็นอย่างนี้เป็นขนมปังไอ้สองแผ่นเขาลดราคาลด 50% เพราะมันกำลังจะหมดอายุแล้วก็มีน้ำสตรอเบอรี่กับส้มน้ำส้มนะโอเคกินไปแอลแล้วก็กินอันนี้วิดีโอของเราของผมใช่ชื่อเล่นคือตามผมหลายคนคงไม่รู้มั้งใช่ตามตอเต่าสระอามอม้านะตามใช่อร่อยเนาะโอเคนี่กินเสร็จแล้วห้องน้ำเสร็จแล้วพร้อมแล้วปิ๊กบ้านแต่ว่าต้องระวังมันลื่นมากเลยเนี่ยที่นี่โอ้แบบลื่นสุดๆเลยนะโอ้แล้วก็รถเปื้อนแล้วเมื่อเช้ายังสะอาดอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวเช็คดูนะว่าเราได้ชาร์จนานแค่ไหนเนี่ยเราชาร์จโอ้โหเกินครึ่งชั่วโมงกว่าเลยแล้วก็ตอนนี้โอ้โหมันชาร์จช้าเนี่ย22กิโลวัตต์ฮะ 67% แล้วก็22กิโลวัตต์โอ้โอเคแล้วก็ผมได้เปิดแบบว่าเปิดให้มันอุ่นรถเนี่ยระหว่างนี้นะเนี่ยกระจกนี่เคลียร์เลยเนี่ยมันละลายจนถึงนี่มีน้ำแข็งนิดหน่อยเนี่ยก็ดีแบบว่าเราต้องเคลียร์น้ำแข็งแล้วไม่รู้นะข้างหน้าโอ้อันนี้จริงๆน่าจะเคลียร์หน่อยเพราะว่ามันจะแบบว่าไฟมันจะไม่ค่อยแรงถ้าเราแต่มันก็โหนั่นนี่เนี่ยน้ำแข็งเต็มเลยโอเคเดี๋ยวคิดว่าเราไปได้แล้วมั้งเพราะเราใช้ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์มาที่นี่แต่ว่าอันนี้มันอยู่สูงกว่าแล้วเราจะกลับไปออสโลแล้วไม่กลับไปที่ชีเดี๋ยวรออีกแป๊บเดียวเราก็ไปได้แล้ว
คตรงนี้เราติดนี่หน่อยประมาณ10นาทีมั้งเพราะว่ามันมีข้างหน้านี่มีอุบัติเหตุแล้วก็เราต้องรอเพราะว่าเขากำลังจะเคลียร์ถนนอะไรไม่รู้เราก็ต้องจอดรอนี่แหละข้างนอกนี่-2 องศาแล้วก็เราได้ชาร์จถึงผมจำไม่ได้แล้วคิดว่าเกือบ 80% นะมั้งที่กูแล้วเราก็ได้ขับมานี่กี่กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูนะ26กิโลเมตรโอเคตอนนี้เราก็ต้องอยู่จอดนี่หน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแบบว่าเราเหลืออีกประมาณ220กิโลเมตรแล้วก็ไปถึงบ้านนี่มันแค่152กิโลเมตรแต่ยังไงถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่ไม่พอมันมีที่ชาร์จเยอะมากแล้วเนี่ยแบบว่าประมาณ30 20หรือว่า30ที่แล้วมั้งแบบทุกแบบ20 30กิโลเมตรมีที่ชาร์จแล้วก็โดยเฉพาะตอนเข้าไปในเมืองอ่ะเยอะมากเลยก็แปลว่าเรื่องแบตเตอรี่นี่ไม่มีปัญหาเลยแล้วตอนเราจอดนี่ใช้แบบว่ามันใช้เครื่องอุ่นหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกยังมี 69% แล้วนะก็ต้องรอหน่อยตอนนี้เราอยู่56กิโลเมตรจากออสโลแล้วใช้เวลาเอก45นาทีมั้งตอนเย็นนี่ลดน้อยโอ้ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวต้องปรับนี่ให้โอเคนะเห็นแล้วแล้วก็56เหลือ56กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่เหลืออีก85โอเคขอให้มันไม่หมดนะตอนเย็นนี่ลดน้อยแต่เนี่ยที่กระจกนั่นน่ะมันมีเส้นอะไรแบบเส้นนิดหน่อยที่มันไม่หายนะผมจะลองคลีนนั่นเนี่ยเปิดน้ำมันนี่คลีนมันก็ไม่ช่วยหรือว่ามันช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่หายไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าที่นี่เขาใส่เกลือที่ถนนนะมันก็มีเกลืออะไรนิดหน่อยไปโดนใส่มันก็ไม่คลีนดีโอเคตอนนี้เราไปถึงออสโลแล้วเราอยู่หน้าแมคโดนัลด์ส์แล้วเรากำลังจะชาร์จเราจะใช้อันนี้22กิโลวัตต์ AC แล้วก็เช็คดูนะว่าที่จากกูลมาที่นี่โอ้โฟกัสอ่ะ162วัตต์อัวต่อชั่วโมง wait ไม่ใช่162วัตต์อัวต่อกิโลเมตรมานะแล้วก็เราขับกี่กิโลเมตรนะ176กิโลเมตรจากโน่นมาที่นี่โอเคแล้วเราจะแล้วเราเหลือ 10% โอเคเราจะชาร์จที่นี่โอเคตอนนี้เรากำลังชาร์จที่นี่แล้วก็ที่มันดีเนี่ยนะคือมันใช้เวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งชาร์จถึง 100% เลยเพราะมันมี22กิโลวัตต์ onboard charger ปัญหาคือมันต้องชาร์จที่400โวลต์อย่างเดียวถ้าเราไม่มี400โวลต์ที่บ้านเหมือนผมไม่มี400โวลต์ที่บ้านแปลว่าชาร์จไม่ได้นอกจากเขาแถมมันเป็นแบบว่า transformer นะอันนั้นอ่ะถ้าเราใช้แบบ230โวลต์ที่บ้านมันจะ transform ขึ้นไปถึง400โวลต์แต่ว่าพอดีว่าคันนี้เนี่ยเขาไม่มีอันนี้ transformer ผมก็ชาร์จที่บ้านไม่ได้แต่ว่ามันก็ชาร์จที่นี่อ่ะผมอยู่ใกล้บ้านอยู่แล้วอันนี้อัพมาตรงที่มันอยู่ใกล้บ้านอยู่แล้ว แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะให้มันอยู่นี่จอดนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเย็นนี้เราจะกลับมาเอารถนั่นแหละแล้วผมจะให้ดูนะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยมันโลดแค่ไหน เดี๋ยวเราอยู่แมคโดนัลด์นะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย electric โอ้ Toyota RAV C ฮะอันนี้นะแบบว่าแทบจะไม่ค่อยมีนั่นเป็นรถไฟฟ้าของ Toyota ว้าวมันเขาสร้างมาตั้ง10กว่าปีแล้วมั้งแล้วก็แบบว่ามีน้อยมากเลยเนี่ยRAV4 โอ้โหนี่มีรถไฟฟ้าเยอะมากเลยอันนั้นก็มี i3 อยู่นั่นโน่นมี Model X อยู่นั่นเราเห็นไหมแล้วก็นั่นมี Nissan Leaf ใช่แถวนี้อ่ะมีรถไฟเยอะมากเลยเดี๋ยว
คราวหน้าผมจะทำวิดีโอแบบว่าประมาณ4โมงบ่าย3 4โมงมั้งจะมีรถไฟฟ้าผ่านมานี่เยอะมากเลยโอเคนั่นก็คิดว่าวิดีโอนี้มันจะจบที่นี่นะแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะขับ 1,000 กิโลเมตร challenge กับคันนั้นน่ะ Renault Zoe น่ะมันจะม่วนขนาดแล้วนะโอเคก็แค่นี้นะนั่นค่อยเจอกันใหม่คราวหน้าโอเคบ๊ายบาย